สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับซีรีส์เรื่องใหม่นะผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราแค่ฟังจากชื่อเรื่องเนาะ ก็แบบว่าละมุนมากๆแล้วก็เห็นแบบตัวอย่างมาแบบมีความแบบโอ้มันแบบเลิศอ่ะมันเลิศมากจริงๆเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันในคอนดิชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพิธี1นะครับยาเล่นเองเลยจริงๆเลยครับพี่เฟย์นะเอ๊ว่าแต่การแสดงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าอะไรล่ะครับเมื่อสักครู่นะคะคือ Error Silk หรือว่าเอกสารปิ่นผ้าค่ะจริงๆมันมีหลายอุปกรณ์เลยนะคะมีทั้งเป็นผ้าแล้วก็เป็นฮูปนะคะแล้วเป็นสแตร็ปด้วยค่ะครับอ๋อคือโชว์ชุดนี้เลยใช่ไหมครับที่พี่เฟย์บอกกับทุกคนว่าต้องมาที่ร้าน Deep Night Club แห่งนี้เท่านั้นถูกต้องค่ะต้องบอกว่าที่ Deep Night Club นะคะก็คืนวันศุกร์เราจะมีโชว์กายกรรมนะคะก็จะมีทั้งเป็น Aerial Pole มีทั้ง Straps นะคะแล้วก็มี Body Balance ด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาทีเดียวเนี่ยโอ้โหได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนอ๋อแต่ผมเริ่มงงแล้วสิครับเพราะตอนแรกผมคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนโฮสต์คลับธรรมดาทั่วไปไม่ใช่หรอคะมันก็ทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะคะคือมันเป็นโฮสต์คลับก็จริงแต่ว่าพี่ย่าเนี่ยพยายามทำให้เป็น host and entertainment club นะคะคืออยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยได้รับบริการและประสบการณ์ดีๆกลับไปอยากให้ประทับใจแบบสุดๆเลยอะค่ะงานนี้ค่ะค่ะจริงๆมันมีหลายอุปกรณ์มากเลยนะคะมีทั้งเป็นแฮงบอร์ดเป็นฮูปนะคะและเป็นแฟลชด้วยค่ะโอ้คือดูใจไว้อ๋อเขาไปดูอยากรู้ว่าเป็นไงเชี่ยนี่หรอว่าฮอสคลับ Oh my god Oh my god ว้าวว้าวพี่ทำเค้กคะเข็มทิพย์คุกกี้หนูทำเองพี่ลองชิมให้หน่อยได้ไหมคะชิมเหรอเอาไว้บอกค่อยพี่กินนะเออก็ถูกเอาแล้วจริงกล่องสุดท้ายนะเว้ยกูแย่งมันเด็กวินหวังมาดีกูไม่โดนลุมติงโหเก่งมากเลยครับคุณเจแปนเจแปนคนนี้เขาเป็นตัวร้ายนี่เรื่องหนึ่งอะเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งคนไหนมันกินมาทุเรียนกับตำแหน่งโซดาวะอะไรวะราชาวิหกอ๋อไม่ชิมไงที่เราชอบกระดาษตัวละครนั้นน่ะอ๋อเหรอใช่ที่เล่นเป็นญาติของอ๋ออ๋อตัวละครน้องแบงค์ใช่ใช่ใช่ไม่ที่ยืมเงินแล้วไม่คืนอะมึงกินก็ไม่เก่งขอชิมอะไอ้เข็มเพชรกูขอชิมไม่ให้ขอชิ้นหน่อยไม่กูจะมาซื้อให้มึงเอาไปขอชิ้นเดียวขอให้เนี่ยขอชิ้นเดียวไม่ให้มึงอย่าทิ้งบอกบี้แกมทิ้งต้องขอร้องคนนี้เอ้าเจ้าจิ๊กเด็กเรียนนะเจ้าใจเรียนเอาว่าแล้วโอ้โหเวลาชื่อพอเนาะเข็มทิศกับเวลาไม่ขอโทษด้วยจ้าขอโทษสิไม่ขอโทษด้วยขอบคุณนะสำหรับขนมอ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เสียงดังถึงจะไม่ได้ขอมาตามประชดสุดๆ
าอยากอยู่เงียบๆไปที่นี่นะอะไรอ่ะทำหลวงทำหลวงแกทำผิดต่อเขาเนาะที่เงียบๆอ่ะมึงทำผิดยังไม่ขอโทษเลยยังไปกลัวส้นตีนทวิไม่ผ่านจ้ะตอนนี้ยังไม่ผ่านนะต้องโดนดัดนิสัยด้วยนั่นฝากคณะบริหารทุกคนครับช่วงนี้เวลาขึ้นทางด่วนมีใครสังเกตป้ายโฆษณาบิลบอร์ดทางด่วนบ้างว่าโฆษณาอะไรเยอะที่สุดครับเราครับโอ้ชี้เล่ามึงอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าป้ายโฆษณาบิลบอร์ดทางด่วนถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ชั้นดีเลยนะที่กำลังบ่งบอกว่าธุรกิจไหนกำลังเฟื่องฟูหรือธุรกิจไหนที่กำลังมีการแข่งขันที่สูงเสริมความงามหรอใช่ไหนใครในห้องนี้ถ้าเราพวกเราเห็นอันนี้บ่อยเนาะเออเวลายกมือว่าอาจารย์รู้ว่าชอบไปใช่ไหมนะครับในฐานะนักศึกษาคณะบริหารใครอยากลงทุนในธุรกิจร้านเหล้าบ้างครับโอ้มีเวลาหนึ่งคนวะการเวลาทำไมคุณอยากลงทุนกับธุรกิจร้านเหล้าครับทั้งที่คุณก็รู้ว่ามีการแข่งขันที่สูงและยังเป็นระดับเรดโอเชียนด้วยผมคิดว่าร้านเหล้ายังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ครับอาจารย์พอได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐทั้งขยายเวลาเปิดถึงตีสี่แล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องสุราพื้นบ้านผมเลยคิดว่ายังเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกและจากสถิติผู้บริโภคในประเทศเราก็มีแนวโน้มต้องการดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น 2-4% ต่อปีโดยคน 67% จากนี้ก็นิยมดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้านในช่วงเวลา 20:00 ถึง 5:00 ครับและอีก 50% ก็ชอบดื่มในช่วงเวลา 5:00 ถึง 2:00 ผมเลยคิดว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมในการทำธุรกิจครับผมเพื่อนๆนะครับข้อมูลแน่นมากเก่งมากเลยคุณการเวลาอาจารย์รู้ว่าคุณคนเก่งและตั้งใจเรียนนะแต่อาจารย์ไม่คิดว่าเราจะสนใจเรื่องนี้ด้วยขอบคุณอาจารย์เข็มทิศไหวครับแต่ผมเป็นธุรกิจที่ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงการที่มีผู้ให้บริการจำนวนมากในสินค้าแบบเดียวกันทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแล้วก็ขาดความเป็นแบรนด์ loyalty ด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่มีร้านเหล้าเปิดใหม่เนี่ยมีใครในที่นี้ไหมครับที่ไปกินแต่ร้านเดิมมีนะฉันจ้าฉันก็กินฉันจ้าถ้าเทสดีก็โอเคนะถ้าชอบแบบว่าเทสเพลงบางคนเขาจะชอบแบบมีร้านประจำใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาตัวเลขทางสถิติมาอ้างนะครับการบริโภคสุรามีอัตราเพิ่มขึ้นแค่ 0-3% ต่อปีเท่านั้นเองครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรเลยเพราะว่าผู้ผลิตเน้นทำสุราพรีเมียมมากขึ้นทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริโภคครับผมเพิ่มเพื่อนครับผมมาดีเบตกันไม่ยอมจริงๆแล้วถ้าต้องการให้ลูกค้า loyaltyเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการกำหนด Key Activity และ Key Proposition เพื่อหา Unique Selling Point ให้ธุรกิจแตกต่างจากตลาดคู่แข่งครับแต่ว่าในภาวะแบบนี้นะครับอาจารย์เออเขาบอกต่อยกันเลยจบก็ฟีลลิ่งแบบว่าไม่ยอมเลยเนาะก็ดิสคัทกันนั่นแหละปรบมือเพื่อนครับผมทั้งสองคนเก่งมากนะฮะแนวคิดดีมากๆงั้นตรงนี้ครับผมอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเอาเรื่องนี้กลับไปทำเป็นการบ้านพร้อมกับเขียนเปเปอร์มาส่งให้กับอาจารย์ในคาบหน้าได้กลับบ้านเลยมาดิสคัสกันนะครับได้กลับบ้านเลยพวกมึงกระเทียนนะทำไมขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากครับเห็นไหมคุณได้กลับบ้านเลยได้กลับบ้านเลยเนี่ยร้านเหล้าก็ไม่อยากเปิดด้วยเราฟิลเป็นคนเรียนเก่งสองคนนะเออมาเจอกันเนาะไม่ยอมกันด้วยแบบสวยมากยิ้มหน้าบานชนะมานี่หน่อยสิครับย่าชุดมาแล้วเหรอค่ะแต่ยังไม่ครบนะคะขาดอีก2ชุดค่ะโรซี่รีบไปตามให้นะคะเนาะเห็นพี่ธัญญาแล้วถึงนมทพาตลอดเลยคืนนี้จะไปแล้วก็ต้องไปสิร้านแล้วนะไม่ไปคืนร้านก็ไม่หายไปไหนหรอกมั้งที่ไปดูอ่ะไปดูร้านหรือไปดูอะไรกันแน่มีแต่พวกอย่างว่าเต็มไปหมดไว้ใจได้เหรอ
เข็มนี่คุณเฟรมเป็นแม่เข็มนะถ้าคุณเฟรมก็จำได้ว่าคุณเฟรมไม่เคยสอนให้เข็มพูดถึงคนอื่นแบบนี้เพราะฉะนั้นห้ามพูดแบบนี้เข้าใจไหมขอโทษเข็มไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็แค่ไม่อยากคุณเฟรมไปทำงานดึกๆไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยที่ไหนกันละเข็มคนดูแลคุณเฟรมเยอะแยะแล้วอีกอย่างคนที่ร้านเขาก็ตั้งใจทำงานกันจะตายถ้าเขาไม่ได้เห็นเข็มพูดแบบนี้เขาจะเสียใจเข้าใจไหมแล้วอีกอย่างนะอนาคตร้านนี้ก็ต้องเป็นร้านของเข็มอยู่ดีไม่เอาอ่ะถ้าคุณเฟยยกร้านนี้ให้เข็มนะจะเข็มเป็นร้านหมูกระทะเลย แหมคุณเข็มชีสทำไมไปแกล้งคุณแม่เขาอย่างนั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ๊ขอสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยถ้าใครนะมาทำอะไรคุณแม่นะพิศการริบเออใช่คนตะเกียบคือคนส่งข้อความมาเหมือนแบบว่าว่าร้านแม่ว่าร้านแม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดีทำไมคนถึงไปร้านแบบเออนี่ไงคนนี้แน่เลยมั้งเนี่ยชื่อกูเป็นไงบ้างเออได้แล้วเขาเป็นใครเออสวยญาติเหรอญาติคุณนาหรือใครเปล่าวะจะเหมือนแบบเดี๋ยวเป็นญาติเราดูอ่ะนี่แกมาด้วยเหรอแล้วไหนล่ะแม่แกไม่ต้องเดี๋ยวพาเขาไปพาเขาไปเองพาเขาไปทำไรเข้าใจหัวการกับลูกค้ามันสำคัญมากเข้าใจแล้วแหละการไม่สิ้นเงินน้อยนะคะแต่ไม่มีละปาไปทำงานว้ายเราเข็มทิศมีใครรู้จักผมอีกบ้างไม่ต้องบอกใครแล้วมาทำไมอ่ะเราแสดงว่าไม่เคยมาร้านเลยมาจากการป้าซ้อยนานไงป้าซ้อยนานป้าจะมาทำไมก็ไม่รู้เหยียดไปทั่วเลยพี่ต้องแต่หน้าร้านเนี่ยลูกค้าเฮ้ยตายแล้วแล้วเขาอยู่ไหนกันเนี่ยนั่นน่ะห้องน้ำอ่ะเอางี้น้องเข็มทิศหนูรอดแค่ตรงนี้ก่อนแบบหนึ่งนะตรงนี้อย่าพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ไหนมาเดี๋ยวพี่ไหนขึ้นเวทีก่อนเนาะอยู่นี่นะคะพี่ไหนนะแล้วป้ามายุ่งอะไรวะเออเออเออ Hello Welcome ขอต้อนรับเข้าสู่ Date Night ครับดินแดงทุกคนจะไม่ได้นอนค่ะสำหรับ Friday Night แบบนี้นะคะเรามีโชว์สเปเชียลสุดพิเศษจากดาน้องๆตัวท็อปของทางร้านเราและน้องๆ น่าจะพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกคนพบกับ Deep Night Party Let's go Deep Night Party โชว์เลยในวันนี้คือมันสุกเลยใช่ใช่ก็เมื่อกี้เขาพูดอยู่เขาพูดอยู่ว่ามันสุกเออเปิดแฟลตด้วยวะเอาเหรอคนเขาเปิดแฟลตด้วยเหรอเป็นทะเลดาวไงฮะมีรวมร่วมกระโชว์ให้ข้างหลังเห็นนะไม่ได้ให้แสดงเห็นเฮ้ยโอ้โหเลิศโอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะเราสอบมาอย่างนี้เออโหโอ้โหโอ้โหวิโอ้โหอ๋อกูก็อึ้งตอนนี้โอ้โหออกมาทำงานอยู่ที่นี่
ือเข็มทิศไม่เคยรู้มาก่อนเออตกในภวังค์กันตอนนี้โอ้โหเก่งอ่ะโอ้ยเก่งเนาะเออแล้วแบบพอเล่นเองมันรู้สึกเออมันแบบดีมากเลยอ่ะนี่ฉันว่าแกกลับไปอยู่บ้านใหญ่จะดีกว่านะดีกว่าใช่ถ้าแกยอมกลับฉันจะให้แกทุกอย่างแกอยากได้อะไรล่ะรถหรือว่าคอนโดแกคิดดูนะไม่ใช่ว่าแกเลือกแค่จะอยู่กับแม่ของแกแล้วทุกอย่างมันจะจบเพราะยังไงแกก็คือคนของตระกูลเร็กปีชาฉันจะไม่ยอมให้แกมาอยู่ในสภาพทุเรศแบบนี้เด็ดขาดอารมณ์มาพี่สาวของพ่อปะเออทุเรศนะป้าเกียร์ออกมาดิอุ้ยกีดออกมาเลยเออเขาไม่ว่ายังไงผมก็จะอยู่ที่นี่เออกีดออกมาคุณป้าป้าไปหาผัวแล้วมีลูกเองเลยป้าอุ้ยโอ้ว่าไอ้เงินสกปรกจากร้านสกปรกของผู้หญิงสกปรกแบบเนี้ยมันเลี้ยงแกไม่ได้หรอกยังไงวันนึงแกก็ต้องกลับมาอยู่กับฉันแต่ก็ไม่ใช่วันนี้เออเออสวัสดีครับเชิญไปไปหาผัวแล้วมีลูกเองไปเดี๋ยวจะกลับแล้วบอกแต่ไม่ใช่วันนี้เออไม่รู้ได้วันไหนเออเลิศว่ะชอบเขียนที่มันเลิศไหมกีต้องมาดีมากอ่ะเหมือนต้องการหลานไปเพื่อแบบมรดกอะไรอย่างเงี้ยหรออาจจะอยากให้หลานกลับบ้านป่ะแบบไม่อยากให้ไม่อยู่กับแม่ป่ะเพราะว่าเหมือนเขาเลือกมาอยู่กับแม่อารมณ์เหมือนถ้าอยากกับพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่เลือกที่จะมาอยู่กับแม่อะไรเงี้ยอารมณ์แบบบ้านนั้นก็ตามหลานกลับใช่คนคนเดียวกันหรอยังไม่ชัวร์ชัวร์เมื่อคืนมันมีเสน่ห์มั้งเอออะไรอย่างงี้อาจจะมองไม่ชัดด้วยมั้งเลยไม่รู้ว่าเป็นแบบคนเดียวกันหรือเปล่าไม่เขาหนูว่าเขาคงไม่คิดว่าแบบว่าเวลาจะไปอยู่ที่นี่มากกว่าอารมณ์แบบฟิลเซอร์ไพรส์อารมณ์แบบว่านี่มันคนเดียวกันจริงๆหรอแบบประมาณว่าที่มหาลัยก็อีกแบบที่ทำงานก็อีกแบบเลยเดี๋ยวนี่อันนี้แกคิดหรออาจจะคิดไงอยากดูใกล้ๆใช่ไหมใช่คนเดียวกันป่ะอ้าวเดี๋ยวเพราะเขาน่าจะชอบอยู่แล้วอ้าวเออมีสิทธิ์เพราะเหมือนที่เพื่อนเหมือนแซวอ่ะเขาบอกว่าชอบแกล้งคนที่ชอบจินตนาการจินตนาการก่อนถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความคิดนี่คือเลิศมากเลยนะจริงนะสวยมากจริงหลับในเหรอเหมือนจะน้อยแล้วช่วงเนี้ยแต่อาจารย์ให้จับฟูอ่ะดูฟูกันนะไม่เอา ไม่เอา มีคู่ยังถามไม่ตอบต้องให้กูจ่ายเงินก่อนเลยแม่อุ้ยถึงจะคุยกับกูอุ้ยขยี้อยู่นะเรียบร้อยยังเฮ้ยเรียบร้อยขอบใจมากนะสำหรับเมื่อคืนนะแล้วทำไมยังต้องติดต่อบ้านนั่นอีกอะบล็อกไปได้แล้วมั้งคุยแล้วเราเสียประสาทเอานะยังไงเขาเป็นญาติเข็มนะญาติเหรอไม่นับคนอะไรพูดจาก็แย่มารยาทก็ไม่มีคิดว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นขนาดป้าแต่งงานกับคุณเฟรเขายังไม่ให้เกียรติคุณเฟรแล้วคุณเฟรจะทนไปทำไม
มันก็ต้องทนไม่เข็มลองคิดดูนะเข็มว่าถ้าวันหนึ่งเข็มเดือดร้อนต้องให้เขาช่วยเหลือขึ้นมาต้องพึ่งพาเขาแล้วถ้าคุณเฟย์ตัดขาดจากเขาแล้วเข็มจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกคุณเฟย์ชินแล้วเป็นห่วงลูกก็เป็นซะอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วไปที่ร้านชอบไหมคุณเฟย์อยากจะยกร้านนี้ให้กับเข็มจริงๆนะเอางี้ป่ะลองไปฝึกงานดูก่อนเผลอๆเข็มอาจจะชอบร้านนี้ขึ้นมาจริงก็ได้ชอบร้านนะไม่ใช่ชอบคนในร้านนะคิดน่าจะอยากไปร้านพวกคนนี่แหละมาไหมมาไหมมาสิจ้ามาสิจ้าแต่ลองไปทีละกันพวกมึงฮะพวกมึงต้องฟังข่าวที่น่าสนใจก่อนเว้ยวันนี้มีพนักงานไหมพนักงานใหม่น่าสนใจไงวะพี่คนมันก็เข้าออกทุกวันมีแต่พี่อ่ะไม่ออกสักทีกูไม่ออกออกแล้วกูจะอะไรแดงเฮ้ยแต่เชื่อดิพนักงานใหม่ไม่ได้พูดหรอกแล้วมันรู้เรื่องทำตำแหน่งอะไรด้วยตลอดขนาดนั้นก็ต้องเป็นหัวติดเจมมึงตบปากเลยนะคนนี้จะเป็นอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นฮอตเว้ยทำไมวะเดี๋ยวแย่งถ้ามันโดนนะมึงแล้วก็กูตกงานซวยกันหมดแน่นอนเฮ้ยจริงๆโอ้โหผิวนะเว้ยแฮ่เดี๋ยวพี่เบียร์นะเออตายนะคมเหมือนพี่โป๊บเลยอะรอยยิ้มนะสวยเหมือนมาริโอ้เลยว่ะมาริโอ้เลยเออเมื่อกี้จริงๆโอ้โหแม่หมอขั้นแบบนี้เฮ้ยครับไอ้เวลานี่ตอนเข้ามามึงเห็นพนักงานใหม่ของกูปะที่เราหล่อไม่รู้ดิพี่ไม่ทันได้มองอ่ะเอ้าเออป่ะก็อย่างว่าไอ้พี่รามันสนใจทำไมยังไงมันก็เป็นอันดับหนึ่งละอ๋อเป็นอันดับหนึ่งตัวท็อปของแบบนี้มันแซงกันได้นะพี่แหล่งกิ้งมีไว้ท้าทายฮ่าฮ่ามึงทำงานที่นี่เหรอที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลถ้ามึงไม่ออกไปกูจะแจ้งการแจ้งการเหรอถ้ามึงแจ้งการกูก็แจ้งมหาลัยได้เหมือนกันเรื่องที่มึงทำงานที่นี่อยากทำไงก็ตามใจกูไม่ได้ทำในผิดทำไมมหาลัยห้ามเหรอทำงานเนาะเอาดิถ้ามึงบอกคนอื่นเขาว่าจะรู้ว่ามึงมาที่แบบยังไงชอบแบบไหนอ่ะโดนกูแนะนำไม่ได้นะแกโทษทีกูไม่ได้มาเที่ยวแต่กูมาทำงานพนักงานต้องมีเอาละค่ะพี่ขอแนะนำเด็กใหม่ทางด้านเราน้องเข็มทิพย์เพิ่งมาทำงานที่วันแรกและนี่ดีเจเจขอดีเจเกรซเกรซเชนเฟจิเฮ้ยชื่อเท่และน้องเวลาทุกคนเป็นฮอสระดับซีเนียร์ของทางร้านเราถ้ามีอะไรอ่ะก็ปรึกษาเขาได้นะคะและตำแหน่งที่เข็มทิพย์จะรับในร้านเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะเป็นด่านแรกที่จะต้องพบปะกับลูกค้านั่นก็คือแล้วต้อนรับเหรอร้านเปิดประตูเออหรือเปล่าวะเออแถวหน้าประตูใช่
นี่ยพี่โอ้ยแม่ก็แม่ให้มาฝึกเลยโอ้ยแม่ต่อไปครับจะได้รู้แบบรู้ระบบเริ่มต้นของจริงเออเฮ้ยจอดตรงนี้ไม่ได้เอ้าแล้วจอดไหนอะพี่ร้านอยู่นู่นชอบเข็มกัดชื่อร้านเขาน้องเท่งั้นจอดนู้นพี่จอดนู้นครับโอเคครับพี่ไปจอดตรงนู้นครับไปครับไปครับไปพี่จอดตรงนู้นครับคุณว่าผมใช่หรือวะหลอกขนาดนั้นระบบรถเออเขาต้องสงสัยบ้างแหละเนาะเออหล่ออะไรหรือมันจะเป็นคอนเซ็ปต์มาจากร้านเราวะหล่อยังเด็กระบบรถมันจะไหวเหรอเอาก็เป็นได้เป็นได้จะได้มีกิมมิกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันคงมาเล่นๆน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงไม่มาแล้วแหละมึงรู้จักมันเหรอถึงบอมหรือไปเป็นอะไรวะของมันวะเออแปลกๆปะโถสงสารมาครับพี่ย่าคะแต่ว่ามันไม่เกินไปหน่อยหรอคะแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะถ้าเราให้เขาเริ่มจากจุดสูงสุดโดยที่เขาไม่อินกับมันคิดว่าจะทำได้สักแค่ไหนแต่ถ้าเราให้เริ่มจากจุดเล็กๆค่อยๆสร้างความผูกพันขึ้นมาพอถึงวันที่เขารักมันมากพอเดี๋ยวเข็มจะมาขอร้านจากพี่ย่าเองอ๋อเป็นแผนการของพี่ย่านี่เองแต่ใดว่ากว่าเขาจะอินน้องต้องไปหาหมอกายภาพแล้วมั้งคะก็ใส่คูปองร้านนวดให้เป็นสวัสดิการเลยนะคูปองร้านนวดอุ๊ยอยากได้ทุกคนนะคะมาทำงานขอด้วยได้ไหมขอด้วยตัวประกันมาทำงานยังไม่เคยได้เลยค่ะเฮ้ยไม่คุยกับกูเหรอระวังคนอื่นจะรู้เรื่องว่าคืนนะกูไปทำงานกูไม่ได้ไปเล่นมึงอยากทำอะไรก็ทำแต่ไม่ต้องมายุ่งกับกูพยายามหาข้ออ้างในการคุยกับเขาบอกเออแย่ไงครับมึงมึงไปทำอะไรตรงเนี้ยมึงง่วงไหมง่วงเลยง่วงเฉยนอนดีกว่าย้อยมึงเฉยหอมจังมันช่วยกี่ห้องแล้ววันนี้ต้องออกตลอดเวลาเว้ยคนเราเว้ยเหรอเวลาไม่ฉีดเยอะขนาดนี้ป่ะนั่งฉีดทุกวันเลยกูก็ต้องถึงบริหารเสน่ห์ตลอดเวลาโจอี้ไม่ใช่มึงไม่มึงกดเหล็กห้าข้อประจำนิดหน่อยครับอันนี้บริหารแค่เก่งเดียวไม่ใช่พนักงานห้ามเป็นแฟนกันห้ามพนักงานเป็นแฟนกันไหนวะแล้วบอสกับโจอี้ไปไหนเฮ้ยเด็กบกรถทำงานด้วยเหรออาจจะทำกันคนละวันอ๋อเหรอต้องมาดิพี่ผมว่าคนทำงานไม่ใช่ว่ามาเล่นเออเจ๋งว่ะเจ๋งก็มีอะไรช่วยบอกแล้วกันไหมไอ้พี่ไอ้กฎเหล็กเนี่ยข้อ5คืออะไรอ่ะก็ห้ามพูดอะไรกับคนอื่นไงถ้าทำไมเขาห้ามกูถูกแล้วเชื่อกูดิมึงอยากคบคนอย่างนี้เลยแต่พวกอยากคบมึงนะเอาพี่เกรทงั้นไปเอาอย่างนั้นมึงกูดิเอ้ยพี่ดีเจเอาพี่มาแรงนะจริงไหมเนี่ยชอบจริงด้วยแกงวะแต่เกรทมันชอบจริงเออ
แสดงว่าต้องเคยเกิดเรื่องมาก่อนถึงห้ามแบบมีกฎข้อนี้ขึ้นมาแต่จริงมันก็มันก็เป็นพื้นฐานหรอกป่ะเอาโอ้ยจริงนะครับคุณลูกค้าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับโอ้ยครับโอ้ยคอสวยเลยแล้วรองเท้าฉันเท่าไหร่กันมีปัญญาใช้ไหมก็เดินมาชนเองป่ะก็บอกมาดิครับว่ามาในคอนเซ็ปต์โซซัดโซเซของจริงใช่ป่ะโซซัดโซเซขโมยเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เซจริงพวกชายแรงงานอุ้ยเริ่มเลยเหรอติขัดขาขอโทษนะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับอ้าวอ๋อโอเคเห็นเป็นเวลาปึ๊บรองเท้าพังเหรอครับงั้นผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับคุณลูกค้าเจ็บตรงไหนไหมครับเจ็บตรงนี้อะค่ะเออเป็นไรมากใช่ไหมครับยังไงผมต้องขอโทษอีกทีนะครับเรื่องรองเท้าพังเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะครับส่วนคืนนี้ก็ไม่ต้องกลัวหมดสนุกนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะดูแลคุณลูกค้าเองเออโอเคเลยค่ะแต่ว่าค่าดริ้งว่าไงอะค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเปิดโต๊ะทางร้านจัดการให้ครับเฮ้ยเฮ้ยงั้นก็ไปเลยค่ะมันเอาเวลาไปแหมทำเที่ยวสุดรถดีกว่าโหเป็นอะไรวะเอ้าไอ้แบบนี้จะไปไหนจะไปเข้าห้องน้ำเข้าหลังร้านดิคนน้อยกว่าก็กูจะไปเข้าห้องไหนเรื่องของมึงแล้วกันจะเข้าตรงไหนมึงก็เข้าแม่งห้าวจัดมีหน้าไม่ได้เป็นโฮสเฮ้ยชื่อเขียนใช่ปะตอนนี้เขามีออกไปต่อมันบ้างปะวะหมายถึงไอ้เวลาเหรอไม่ออกหรอกคืนนึงมันได้ค่าดิ้งต้องเท่าไหร่แล้วจะออกไปทำไมมันเสียระบบอ๋อไม่ต่อจบก็คือทีมงานเขาวางจะเสียระบบพอสักวันจะเสียพวกแกนนะเรื่องดีๆนะครับก็เขาชอบอะเนาะหวังหลงโซซัสโซซัสโซเซของจีนโอ้ยเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ต้องคอนเซปต์เนี่ยพี่ไม่อยากกลับเลยอ่ะพี่ขอคอนแทคเวลาไว้ได้ไหมอ่ะจะกลับเลยไหมครับผมใส่แว่นผมไม่ได้ใส่คอนแทคนี่ยังไม่โดนไล่ออกเลยบอกเรื่องไล่ออกเป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านครับไม่ใช่เรื่องของลูกค้ากินฟรีกินฟรีก็มีปัญญาเดินเข้าไปกินค่ะพวกเหม็นยุคนี้น้ำต้องน้ำนี่เหม็นเกลือมีปัญญาเดินเข้าไปกินฟรีก่อนกลับไม่อย่าลืมเช็คสภาพรถนะครับสวัสดีครับเอ้อุ้ยทำไมอ่ะปล่อยลมยางป่ะวะไปเป็นไปได้อยู่นะเอาคืนเลยอ่ะโอ๊ยมันเล่นรถจะเนี่ยอีเป็นเพื่อนยางแบนเอาเอานี่ครับรถมานะเรียกรถให้ด้วยเอาไปด้วยแล้วมันขึ้นด้วยแล้วขึ้นด้วยนะอ้าวพี่ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวร้านได้เสียลูกค้าหมดพอดีร้านต้องเลือกลูกค้าบ้างปะวะพูดเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านแล้วบินวันนี้ใครจะจ่ายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเต็มให้ด้วยหมอเต็มเหรอเป็นไงคุณเล็งไว้ตั้งแต่ตอนบกรถอร่อยปะพอเล่งไว้อยู่แล้วตั้งตัวกับบ้านเต็มมากเมึงเหมือนคนละคนจากที่มหาลัยเลยนะครับแกก็ตรงเกินอ่ะทำไมมันเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะเอ้ยเป็นไรอ่ะสู้เหร
นอกจากมึงจะรู้กฎเหล็กของร้านแล้วอ่ะมึงก็ต้องรู้กฎเหล็กของกูด้วยนะเว้ยกฎเหล็กของกูมีอยู่ข้อเดียวคือทำอะไรก็ต้องได้ค่าตอบแทนโอเคเรื่องที่กูขู่มึงว่าตอนกลางวันอ่ะกูขอโทษนะกูแค่อยากแกล้งเมียเฉยอ่ะแต่กูก็ลืมคิดไปว่ามึงคงไม่ชอบกูก็ขอโทษเหมือนกันที่กูบอกว่ามึงมาเล่นๆอ่ะมึงก็จริงกว่าที่คิดไม่เหมือนตอนอยู่มหาลัยอ่ะคุยกันดีๆได้เพราะคำขอโทษจริงๆเอาเอ้ยอ้าวไปดึงเขาลงมาเฉยพ่อหลานก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อยู่กันสองคนเนาะเหมือนหรือไม่เหมือนนะพวกมึงต้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะโอ้ยอะไรนะถ้าฉันนั่งอยู่ตรงข้างฉันต้องรู้สึกยังไงกีดโอ้มึงเก่งเฉพาะคนได้ค่าตอบแทนหรอเอาไปเวลาจิ้มจิ้มจิ้มเหมือนกันเหรออยู่นี่ดีกว่าไอ้ตอบตัวเว้ยเย้เว้ยป้าไอ้เชนมึงช่วยกูยกก้อนหน่อยไอ้สกีมันเอาไม่มีวางดิไป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 มา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 การเป็นแก๊งเพื่อนละเสียจีเคยเล่นเรื่องอะไรป่าววะใช่คุณหน้าเนาะใช่คุณมากก็คือแบบจำหน้าได้นะแต่ใช่แต่จำเรื่องที่เล่นไม่ได้อืมน้องน้องครับน้องน้องครับถึงแล้วถึงแล้วพี่ที่ไหนอ่ะก็ร้านทิพย์ไหนไงที่น้องบอกให้มาที่น้องบอกให้มาโอ้พี่ไม่ใช่ผมบอกพี่ไปซอยดันไนพี่ฟังผิดเล่าโอ้ดิฟไนกับดันไนดิฟเขาจะไปซอยดันไนขับรถมาตั้งนานอืมโอ้คุณบอกไม่ใช่นะโอ้โหดิฟไนกับดันไนโอ้ยพี่เกศแค่ลืมเห็นแน่เลยพวกคุณต้องเข้าไปทุกคนเลยเหรอเปิดไปเจอโอ้ยวิ่งเลยเนี่ยไปเถอะเออเอาเพราะว่าเขาหน้าคุยอะไรต่างๆเฉียดที่กับเวลานี่หว่าเราเห็นคู่เลยเราเห็นคู่เลยไฟมันสว่างมากนะตอนแรกพี่คิดว่าแบบกลางวันไฟบันไดอะเนาะเออสว่างมากเลยอย่าลืมที่ตกลงกันนะอยู่มหาลัยไม่จำเป็นไม่ต้องเข้ากันละต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิมเข้าใจป่ะแล้วทำไมผมต้องทำอ่ะเออมีอะไรตอบแทนป่ะเออจะเอาอะไรมันต้องหอมแก้มกูดิเฮ้ยหอมดิหรอต้องค่าตอบแทนเนี่ยแต่นี่เขารู้แบบลุกแรงมากเลยนะเขาก็จะชอบย้อนคำของเวลาเฮ้ยเวลาแกงแน่เลยว่ะหน้าแบบเคลิ้มไปแล้วตอนนี้โดนแน่โดนแกงโอ้ยกระจอกมันเคยได้เรื่องมัลติเวิร์สบ้างปะมึงกับคนคนหนึ่งอาจจะสนิทกันมากๆแต่ว่าพอไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งอ่ะ
เขาแม่งทำเหมือนไม่เคยรู้จักกับมึงเลยจะเข้าไปทำไมมาสมัครงานไหนที่บอกว่าร้านเราไม่ยากไปทำงานทำไมที่ปล่อยให้มันเมาแบบนั้นวะมึงเมาวะเนี่ยหุยสาวไม่เมาถ้ามึงมีเพื่อนใหม่กูก็ต้องได้เป็นเพื่อนใหม่กับเพื่อนมึงด้วยอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าจูนจริงเป็นไงเฮ้ยเอาโอ้โหอ่ะจนไปทำงานนี่คือเจแปนคือมาสมัครงานเฉยเลยเออก็คิดว่าน่าจะอยากรู้เรื่องของเวลาแล้วก็เข็มทิศเข็มทิศเออว่าแบบว่ามาทำอะไรที่นี่วะแต่ว่าหลังจากนั้นพอมาสมัครงานพอไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นจะเป็นไงต่อต้องรอดูกันเลยอย่างงี้เนาะเพราะว่าก็เหตุมันเกิดจากเราก็จะเห็นว่าตอนอยู่มหาลัยเนาะเข็มทิศกับเวลาเขาก็จะแบบเหมือนมีความแบบไม่ชอบหน้ากันตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเนี่ยแหละแต่ว่าแบบว่าเข็มทิศเองก็ชอบไปแย่ชอบไปแกล้งเราเห็นตอนแรกเขาก็แบบเขารู้แหละว่าเขาทำผิดแต่เขาไม่ขอตัวเขาอยากแกล้งอยากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยู่ด้วยกันแบบมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็เพิ่งมารู้แบบว่าช่วงกลางๆเรื่องนะว่าเขาน่าจะแบบชอบแอบชอบเวลามันพักนึงแล้วแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุอีกเพราะว่าเขาก็แบบว่าคุณแม่เขาเนาะคุณเฟียร์ย่าเนาะก็เป็นเหมือนเจ้าของไนท์คลับดิฟไนท์ที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วก็โฮสต์บาร์โฮสต์ใช่แล้วก็แบบเหมือนจะอีกหน่อยก็คืออยากยกให้ลูกอ่ะได้แบบมาดูแลต่ออารมณ์แบบว่าดูธุรกิจต่อจากแม่นะเป็นมรดกประมาณนั้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แต่เหมือนลูกอ่ะน่าจะแบบว่าไม่เคยมาไม่เคยมาไม่เคยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเหมือนแบบฟังจากคนอื่นพูดแบบว่าโอ้ที่นั่นมันไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยแบบตอนแรกยังไม่ชอบยังไม่ชอบแล้วเราจะรู้ว่าไอ้เขาเองอย่างคุณป้าเนาะคุณป้านี่ก็น่าจะแบบฝั่งพ่อที่สั่งพ่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาจากตระกูลที่แบบว่าผู้ดีอะไรประมาณนั้นเขาเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ใช่แสดงว่าของคุณเฟย่าก็อาจจะเป็นแบบบ้านเล็กอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่สำหรับหนูคิดว่าเขาน่าจะโคพ่อแล้วหย่ากันแล้วแม่แยกออกมาอยู่เองแล้วก็ลูกเลือกที่จะมาอยู่กับแม่หนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบหรือมีเหตุให้ต้องหย่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ลูกก็ไปอยู่กับแม่ประมาณนั้นแต่ว่าฝั่งนั้นเขาต้องการตัวของเข็มทิศใช่เพราะว่าเป็นคนในสายเลือดอะไรอารมณ์แบบว่าอยากผู้สืบทอดใช่ประมาณนั้นแบบว่าไม่อยากให้มาสืบทอดตรงนี้อยากให้ไปฝั่งทางพ่อมากกว่าใช่ประมาณนั้นเนาะก็เหมือนพ่อแบบคุณป้าก็พยายามไซโคแล้วก็โจมตีแบบว่าลิทที่ทำงานของแบบคุณเฟย่ามันไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยแกจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมอะไรจนเขาก็เลยแบบว่าเหมือนได้เข้ามาสัมผัสตัวเองได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วที่ดิฟไนท์เป็นยังไงอะไรอย่างงี้เพราะเห็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบมันก็เป็นเหมือนอย่างที่แบบคนอื่นเขาพูดกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับมาเจอเวลาที่มาทำงานที่นี่แล้วเขาก็ได้เห็นเวลาแสดงที่นี่ลุกนึงครั้งแรกอีกลุกนึงมันก็เหมือนทำให้เขาเนี่ยโดนตกไปรอบนึงมันก็เลยเหมือนมีความรู้สึกในใจแบบลึกๆว่าแบบว่าเอ้ยเริ่มอยากจะมาที่นี่ที่นี่น่าสนใจที่นี่น่าสนใจอะไรอย่างงี้ใช่เนาะก็เลยเหมือนมีการแบบว่าไปบอกคุณป้าว่าถ้าอยากจะแบบว่ามีผู้สืบทอดก็คือไปมีผัวแล้วก็ไปมีลูกเองอะไรประมาณนี้แล้วก็วันนี้ไม่ไปวันนี้ไม่ไปทั้งนั้นแหละอยู่นี่แหละยังไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้แต่เขาก็พูดถึงแบบว่าถ้าในอนาคตแบบว่าแกเดือดร้อนขึ้นมายังไงแกก็ต้องกลับมาหาฉันอยู่ดีแต่เขาก็พูดว่าอ๋อแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้สวัสดีครับซึ่งก็เป็นสิ่งกับที่แบบว่าคุณเฟย่าก็บอกนะว่ายังไงเขาก็เป็นยาเขาก็เป็นยามันก็ส่งผลดีกับเข็มทิศด้วยเกิดวันนึงแบบแม่ไม่อยู่หรือว่าแม่ไม่มีอะไรให้อะไรเงี้ยก็ยังมีฝั่งนั้นที่เขายังแบบคอยดูแลแต่คุณป้าก็พูดจาให้มันดีหน่อยแค่นั้นแหละก็คงไม่มีอะไรยากก็คงแบบไม่ถูกเขาไม่ชอบจริงๆก็เลยแบบอ่ะเป็นแบบนั้นไปอะไรเงี้ยเนาะพอได้เข้ามาแบบดูเข้ามาดูงานแล้วรู้สึกว่าที่นี่ก็น่าสนใจดีนะอะไรอย่างงี้บวกกับแบบเห็นที่เขาเวลาแบบทำงานอยู่ที่นี่เนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็กลายแบบว่าตอนที่ไปคุยกับคุณแม่นั่นแหละคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ดูแลที่นี่ต่อนะเอางี้แล้วกันแกลองไปแบบว่ามาฝึกงานที่นี่ดูไหมเผื่อวันนึงแกจะแบบเปลี่ยนใจก็ได้นะอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบว่าตอบตกลงแต่แล้วมาเดี๋ยวลองดูทีอะไรอย่างงี้ก็มารอเพิ่งวันแรกก็เริ่มเลยแต่ชอบมากคือตรงปูมาว่าแบบตำแหน่งแบบว่าแนะนำทุกคนให้เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจเป็นตำแหน่งที่จะต้องดูแลลูกค้าตั้งแต่ด่านแรกเป็นด่านแรกที่จะต้องเจอกับลูกค้าอะไรอย่างงี้ตำแหน่งนั้นก็คือไปเด็กรับรถก็เหมือนที่คุณเฟย่าบอกเลยว่าเขาก็ต้องแบบว่าถ้าเริ่มมาจากที่สูงอ่ะมันก็จะไม่เข้าไม่ถึงมันจะไม่อินใช่ก็ต้องแบบฝึกตั้งแต่แบบว่าแรกๆเลยล่าสุดเขาก็จะได้ค่อยไต่ขึ้นไปอารมณ์เหมือนจะได้เห็นทุกๆตำแหน่งที่ไล่มาจากข้างหน้าสุดยันกับเข้ามาข้างในเขาก็จะได้รู้หมดเลยว่าแต่ละคนต้องทำอะไรเจอหน้าที่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแบบว่าเราขึ้นเป็นแบบว่าเจ้านายเนาะเราก็จะได้แบบรู้ว่ามันจะอินกับทุกอย่างกับทุกหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยทุกหน้าที่ก็เป็นความหวังดีของคุณเฟย่าเขาแหละเขาบอกว่าวันนึงเดี๋ยวเข็มทิศจะแบบจะเข้าใจจะมาขอ
ะร้านเนี้ยจากเขาเองประมาณนั้นเนาะก็แต่ว่าแต่ก็เขียนเพชรก็สู้นะก็ไม่ใช่ว่าใบเบี่ยงไม่ทำนะก็ทำก็มันมีแพชชั่นแล้วไงก็ทำแบบอย่างดีมากจนก็มาเจอเคสของโซซัสโซเซของจริงตรงคอนเซ็ปต์มาพอดีลูกค้าจอมวีนนะอะไรอย่างงี้ก็เป็นเหตุเนาะทำให้แบบว่าเหมือนเขาก็ต่างคนต่างช่วยกันไปมาเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนมีไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็ว่ากันไปอะไรอย่างงี้แล้วก็กลายเป็นแบบอ่ะเราก็ได้รู้แล้วแบบเข็มทิศก็ค่อนข้างที่จะแบบชอบเวลาก็แบบว่าเอะก็หยอดเอะก็หยอดละเริ่มละเริ่มอะไรอย่างงี้เราก็จะได้เห็นแก๊งเพื่อนๆที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็จะมีอย่างดีเจเจมเกรทเคนเซจิที่เป็นโฮสเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าในไอ้ทำเนียบใช่ป่ะที่มันขึ้นไว้เรื่องของกฎอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่2คนบอสกับโจอี้อันนี้คือไม่รู้ว่ายังทำอยู่ไหมแต่เราก็ไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าเขาจะให้เราโฟกัสไหมกับเพราะบางทีบางโฮสอ่ะคือคนมันเยอะคนมันเยอะบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เราเห็นทั้งหมดอะไรอย่างงี้เขาก็จะเอาแค่แบบหลักๆมาใช่ประมาณนั้นแต่เขาก็มีกฎเนาะแบบว่าห้ามเป็นแฟนกันมันจะมีกฎอยู่เข็มทิศก็สงสัยทำไมอะไรแต่ฉันก็สงสัยคู่นั้นคู่ดีเจอ่ะดีเจกับเกสอ่ะทำไมเขาแบบชวนเข้าน้ำปุ๊บไปดิไปอาบน้ำปังมันดูแบบอ้าวก็จะสวยเล่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ก็เป็นฟีลแบบว่าอาจถึงจะชอบกันแต่ก็มันมีกฎอยู่นะว่าห้ามเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะมันก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าแบบทำงานกันเนาะเป็นแบบว่าอยู่ในบาร์โฮสใช่ไหมเรื่องของการเป็นแฟนกันมันก็บางคนอ่ะมีความคิดเหมือนกันใช่ถูกต้องเวลาแบบไปจะมีลาใช่อ่ะอันนี้ถือว่าเขามากจริงๆอะไรอย่างงี้ก็เป็นกฎที่เขาตั้งขึ้นมาประมาณนั้นเนาะอะไรอย่างงี้ก็อ่ะดูมาอีพีหนึ่งก็สนุกนะสนุกมากด้วยเดี๋ยวรอดูอีพีสองแล้วกันว่าแบบว่าจะเป็นยังไงต่อไปนอนนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเลชั่นกับซีรีส์เรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ